สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำนะคะการใช้ Google Doc เป็นเอกสารประกอบคำสอนปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะสอนออนไลน์เนี่ยเราก็จะส่งไฟล์ให้เด็กทาง Google Classroom เป็นชิ้นๆไปถูกไหมคะนะเมื่อเริ่มต้นจะต้องสอนออนไลน์ในเทอมใหม่เนี่ยก็มานั่งคิดว่าเราทำไมไม่นำงานที่เราจะต้องการให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยมาประกอบรวมตัวกันเป็นไฟล์หนึ่งไฟล์ที่เราสามารถที่จะแชร์ให้เด็กได้แล้วก็เด็กสามารถเรียนรู้ทั้งเนื้อหาทั้งบทได้จากไฟล์นี้นะคะก็เลยคิดว่า Google Doc น่าจะตอบโจทย์เรามาดูกันนะคะว่าลักษณะ Google Doc ที่สร้างขึ้นมาสำหรับบทที่1เนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้นะคะเราก็ใส่ชื่อบทซึ่งตอนนี้หลังจากที่เคยใช้Microsoft Word มาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ Microsoft Word เนี่ยสามารถสร้าง heading ได้นะคะทำให้มีลิงก์มีสารบัญอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวนี้ Google Doc ก็ทำได้เหมือนกันแล้วนะคะซึ่งจะเห็นว่าอย่างนี้คือบทที่1นะคะหัวข้อบทนะคะมี introduction มีวัตถุประสงค์แล้วก็มี topic แยกให้นะคะแล้วเราสามารถทำลิงก์ได้แล้วนะคะว่าเรามี topic สรุปรวมให้เด็กเนี่ยหัวข้อนี้เนี่ยเด็กสามารถที่จะเลื่อนลงไปอ่านได้เลยนะคะถ้าอยากเรียนแล้วอยากกลับมาดูซ้ำเขาก็สามารถที่จะข้ามบทไปสร้างข้าม topic ไปได้นะคะซึ่งอันนี้ก็ทำไม่ยากนะคะเพื่อนๆก็ใส่เป็นลิงก์ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำลิงก์อีกทีนะคะอันนี้ดูในภาพรวมนะคะซึ่งถ้าเราใช้ heading เนี่ยอย่างตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอาเมาส์มาคลิกไว้สังเกตตรงนี้มันจะเป็นคำว่า heading 3ซึ่งอันนี้ก็คือลักษณะเดียวกันคอนเซปต์เดียวกันกับการใช้สไตล์ใน Microsoft Word นะคะถ้าเพื่อนๆเคยลองใช้ Microsoft Word ใช้สไตล์มาแล้วอันนี้ก็คือเช่นเดียวกันเหมือนกันนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยตรง window ตรงนี้มันก็จะเป็น outline ตาม heading ที่เรามีไว้นะคะเขาก็จะทำเหมือนสารบัญให้เราตามหัวข้อนะคะก็จะนำ heading ต่างๆที่เรามีไว้มาเรียงกันซึ่งเราก็สามารถที่จะกดไปตามนี้ได้นะคะอย่างเช่นเราได้ทำ summary ไว้เนี่ยเราก็กดไปเลยนี่คือ summary มันก็จะพาเรามาส่วนใน summary นะคะเพราะฉะนั้นเอกสารทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็น1บทเราสามารถที่จะใส่รายละเอียดซึ่งการพิมพ์ข้อความใน Google Doc เนี่ยมันก็สะดวกสบายดีนะคะทุกคนน่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็สามารถนำลิงก์เนี่ยแชร์ให้เด็กได้เลยทาง Google Classroom นะคะนักศึกษาก็จะเข้ามาดูซึ่งถ้าเราแชร์ไปเนี่ยบางทีนักศึกษาเข้ามาเราก็จะเห็นของหน้าเขาตรงนี้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะ observe ได้ว่ามีเด็กคนไหนเข้ามาดูงานของเราหรือเข้ามาเรียนแล้วบ้างนะคะจากแท็บตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะดู viewer ได้นะคะเนี่ยค่ะว่าวันที่นี้มีคนเข้ามาดูกี่คนนะคะมันอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดว่าเขาดูไปถึงไหนแล้วนะคะแต่อย่างน้อยเราก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าจากที่เราโพสต์ไปเนี่ยมีนักศึกษาได้เข้ามาเรียนแล้วกี่คนนะคะคราวนี้ก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆนะคะได้ลองใช้ดูนะคะ Google Doc เดี๋ยวนี้เนี่ยสะดวกสบายมากเลยนะคะเราสามารถใส่ header นะคะใส่ footer ได้เหมือนกันกับใน Word แล้วนะคะแล้วก็ข้อดีของมันอีกอย่างนึงก็คือว่าเราสามารถที่จะกรุ๊ปเนื้อหาสาระได้ตามที่เราเห็นว่าเด็กควรจะได้เรียนรู้นะคะมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองเราสามารถนำลิงก์จากYouTube เข้ามาใส่ได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฮเปอร์ลิงก์ที่จะลิงก์ไปที่ YouTube นะคะเป็นลิงก์ที่ไปที่PDF นะคะเป็นอาจจะเป็นสไลด์ของเราที่เราคอนเวิร์ตเป็น PDF ไฟล์ให้เด็กแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น YouTube ของซอร์สอื่นๆที่เราคิดว่ามันน่าสนใจนะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะคะอาจจะเป็นค่าคอนสแตนต์ต่างๆที่เราอยากให้เด็กได้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เราสามารถที่ชัดเจนที่สุดก็คือน่าจะเป็นเรื่องของหัวข้อนะคะว่าเราจัดการหัวข้อได้อย่างชัดเจนซึ่งเด็กบางคนเนี่ย
อาจจะชอบการอ่านนะคะไม่ได้อยากจะฟังอย่างเดียวนะคะก็อาจจะอยากอ่านด้วยอาจจะอยากเห็นว่าเนื้อหาในภาพรวมของทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะก็ Google Doc น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้อาจารย์จัดเรื่องของเอกสารประกอบคำสอนนะคะหรืออาจจะขยายออกไปเป็นเอกสารคำสอนเรามาดูวิธีการทำ heading กันนะคะแล้วเรามีเอกสารใหม่เนี่ยเราอยากจะทำเป็น heading เนี่ยสมมุติว่าเราอยากจะพิมพ์ chapter 1เหมือนเมื่อกี้นี้นะคะแล้วเราอยากให้ตรงเนี้ยเป็น heading นะคะเราก็ highlight นะคะแล้วก็มาเลือก styles นะคะซึ่ง concept ก็จะเหมือนกับ Microsoft Word นั่นแหละค่ะตอนนี้เราก็ให้เป็น heading 1 นะคะทีนี้มันยังเราอาจจะอยากตกแต่งเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนไซส์เราก็ทำให้เสร็จก่อนนะคะให้เป็นตัวหนาไซส์สักใหญ่ขึ้นเราอาจจะอยากเปลี่ยนฟอนต์นะคะเป็นฟอนต์ที่เราชอบมากกว่าอย่างนี้นะคะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะโอเคนะคะคราวนี้เราอยากจะให้ heading 1เนี่ยเป็นแบบนี้ตลอดไปแล้วก็มานี่ค่ะมันก็จะมีลูกศร นะคะ apply heading 1ถ้าเรา apply มันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะสมมุติอย่างเงี้ยมันก็จะกลับไปเป็นสีดำเหมือนเดิมเราจะต้องอัปเดตมันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นขออันดูไปก่อนนะคะนี่คือเราอยากจะให้ heading 1ของเรามีลักษณะเป็นแบบนี้แล้วนะคะเราก็มากดตรงนี้ลูกศรตรงนี้อีกครั้งนึงนะคะ update heading 1 to match นะคะซึ่งตอนนี้ถ้าเรามีบทที่2ต่อไปนี่ค่ะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะคราวนี้เห็นไหมคะ heading 1มันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเซตให้อยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่สาระของเราเข้าไปค่ะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็อันนี้คือชื่อบทใช่ไหมคะเราอยากจะให้มันเป็น heading 2เนาะเราก็ทำเป็น heading 2นะคะเราก็อาจจะใส่สีนะคะ heading 2สีอะไรดีคะสีแดงตัวหนาเนี่ยค่ะเราก็อย่าลืมอัปเดต heading 2 to match นะคะคราวนี้เพื่อนๆก็ใส่สาระเข้าไปได้นะคะอยากจะพิมพ์ introduction ว่าอะไรก็ปะพิมพ์ไปว่าบทนี้คือ introduction to chemical equilibriumนะคะอะไรแบบนี้นะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการใส่ลิงก์นะคะวิธีการใส่ลิงก์ก็ไม่ยากค่ะสมมุติว่าเรามี YouTube ลิงก์ที่เราสนใจนะคะเราก็สามารถที่จะนำลิงก์ถ้าเราอยากจะใส่ลิงก์นะคะเราก็ไป copy ลิงก์มาจาก YouTube นะแล้วเราก็มาเพจไว้ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นหัวข้ออะไรเราก็ใส่ text ที่มันจะลิงก์ไว้นะคะอันนี้เป็นหัวข้อ equilibrium state นะคะก็ apply นี่ก็จะได้ลิงก์แล้วค่ะเมื่อนักศึกษาเข้ามาอ่านนะคะแล้วก็เจอลิงก์นี้นะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะกดไปดู YouTube ได้แบบนี้ค่ะมันก็จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้นักศึกษานะคะซึ่งเขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปได้นะคะตามที่เราได้แนบลิงก์ไว้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้เราก็เพิ่มลิงก์ไปได้เรื่อยๆเลยค่ะอาจารย์ไม่ได้มีอะไรยากนะคะคราวนี้เนี่ยมาดูว่าเราใส่ header footer นะคะเราอยากจะให้มันเป็นเอกสารที่มี header มี footer ที่สวยงามนะคะตอนนี้Google Doc เนี่ยมีการพัฒนาที่ทำให้เราสามารถที่จะใส่มีความแตกต่างในหน้าแรกนะคะมี header format มี page number มีต่างๆเหล่านี้นะคะอันนี้เป็นสาระในวิชา general chemistry 2นะคะของ MFU อย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะตกแต่งให้สวยงามตามใจได้นะคะฟุตเตอร์ก็เหมือนกันนะคะก็ดับเบิลคลิกเลยค่ะตรงบริเวณนี้นะคะอยากจะให้ใส่เป็น page number
อย่างเงี้ยนะคะเริ่มต้นที่หน้าไหนก็ใส่ไปอย่างเงี้ยค่ะอาจจะให้มันไปอยู่ที่ด้านหลังอย่างเงี้ยเราก็ทำได้นะคะสิ่งที่ในส่วนตัวนะคะที่Google Docs อาจจะยังไม่สะดวกในรายวิชาที่ตัวเองสอนก็คือเคมีเนี่ยมันยังไม่สะดวกที่จะใส่สมการเคมีอะไรต่างๆเข้าไปซึ่งอันนี้ส่วนตัวเฉยๆไม่ได้ศึกษาในเรื่องของแอดออนว่าเขามีแอดออนอะไรหรือเปล่านะคะถ้าเพื่อนๆรู้ก็อาจจะแชร์ความรู้ตรงนี้กันได้นะคะมันก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราได้อันที่หนึ่งก็คือตัวเราเองได้ประมวลว่าในเนื้อหาสาระของบทนี้เราจะเรียงลำดับสาระให้นักศึกษาได้เรียนรู้ยังไงได้บ้างนะคะอันที่สองมันก็น่าจะมีข้อดีในเรื่องของการสรุปรวบนะคะสาระอยู่ในงานหนึ่งชิ้นที่นักศึกษาสามารถกลับมาตรงนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีทุกอย่างอยู่ที่นี่มันจะไม่ได้เป็นงานเป็นไฟล์แยกย่อยไปแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันนะคะมันมีความเรียงลำดับกันอยู่ในตัวตรงนี้นะคะนักศึกษากลับมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเอาลิงก์แชร์ให้นักศึกษานะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในเอกสารแบบนี้มันมีลิงก์ย่อยๆนะคะซึ่งมันก็ไม่โอเวอร์โหลดในการที่นักศึกษาจะดาวน์โหลดอะไรขึ้นมาในแต่ละครั้งนะคะอย่างนี้เขาก็สามารถที่จะโหลด PDF ไปซึ่งเขาเอาไปจดไปเขียนไปอะไรได้ด้วยความสะดวกนะคะเขาอาจจะฟังวิดีโอของเราไปด้วยพร้อมกับการจดโน้ตของเขาไปด้วยอย่างนี้ค่ะก็คิดว่าก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีในการที่จะเป็นสื่อในการเรียนออนไลน์แบบในปัจจุบันนี้นะคะโอเคนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วหากใครมีเทคนิคใดๆที่น่าสนใจก็อยากให้แชร์กันค่ะอาจารย์ตอนนี้มันเป็นเรื่องของการแชร์ประสบการณ์หรือสิ่งที่เรารู้นะคะเรียนสิ่งใหม่วันละนิดวันละนิดเนี่ยก็มีประโยชน์กับเรามากขึ้นในแต่ละวันดีแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ